งทุนแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะรู้สึกวันนี้คนเยอะพิเศษไม่รู้เป็นเพราะผลประกอบการดีหรือเป็นเพราะเราแจกล็อตช่องก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าคนเยอะแล้วกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะแหมวันนี้พิเศษหน่อยเปิดมาด้วยการแจกล็อตช่องก่อนนะคะเดี๋ยวท่านจะงงว่าหรือเราจะเปลี่ยนแล้วก็ทำห้างได้ไม่นานจะเปลี่ยนมาขายล็อตช่องด้วยนะคะแต่จริงๆไม่ใช่ต้องบอกนี้นะคะว่าปีนี้เป็นปีที่บริษัทครบรอบ30ปีนะคะแล้วก็คุณพ่อแซยิดพอดีปีนี้นะคะแล้วจริงๆก่อนหน้าที่เราจะมาทำบริษัทเนี่ยเมื่อก่อนคุณพ่อเป็นเด็กขายล็อตช่องมาก่อนนะคะปีนี้ก็เป็นปีขอบคุณล็อตช่องของที่บริษัทนะคะถ้าไม่ใช่แค่นักลงทุนอย่างเดียวนะคะคือถ้าทุกท่านได้เหยียบไปที่ไซต์งานของเสนาปุ๊บจะถูกบังคับทานล็อตช่องกันสนุกสนานถูกบังคับเอาล็อตช่องกลับบ้านอะไรเงี้ยนะคะจริงๆเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ30ปีบริษัทนะคะแต่เราไม่ได้เป็นคนทำล็อตช่องเองนะคะวันนี้ที่อยู่ในถุงนี้ซื้อมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อร่อยนี้อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเสนาเท่าไหร่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเราก็คงเป็นมาการพบปะท่านนักลงทุนเป็นประจำนะคะทุกไตรมาสนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมาพูดคุยถึงผลประกอบการของบริษัทแล้วก็โครงการต่างๆสำหรับไตรมาสนี้นะคะก็เป็นไตรมาสที่ต้องบอกว่าดีที่สุดไตรมาสหนึ่งของบริษัทนะคะก็เป็นไตรมาสที่เราได้รายได้รวมทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ800กว่าล้านนะคะแล้วก็กำไรอยู่ที่ประมาณ 21% อยู่ที่177ล้านนะคะก็จะเห็นว่าไตรมาสนี้ที่รายได้พุ่งขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องเกิดขึ้นจากการที่เราได้โอนคอนโดมิเนียมตัวรัชดาห้วยขวางเข้ามานะคะแล้วก็มีตัวลาดพร้าว130ที่ได้โอนเข้ามาก็นิ้นคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติของคนทำคอนโดมิเนียมนะคะที่จะมีรายได้พีคขึ้นมาเป็นควอเตอร์ในแต่ละควอเตอร์บ้างแล้วแต่ว่าควอเตอร์ไหนมีรายได้การโอนที่เข้ามานะคะสิ่งที่อยากจะให้เห็นก็คือว่าไตรมาสนี้นะคะเรากลับมาช่วงแล้วช่วงทุกอย่างปกติแล้วนะคะกำไรสุทธิ 21% นะคะแล้วก็แต่เดียวกันเนี่ยตัว DE ratio ก็กลับมาที่ 0.68 นะคะถ้าท่านยังจำได้ตอนควอเตอร์ที่แล้วเนี่ยเดนโดนคำถามแอบติงด้วยเยอะแยะเลยนะคะว่าทำกันอีท่าไหนกำไรลดลงหรือไม่ก็ทำกันอีท่าไหนหนี้สินต่อทุนสูงขึ้นนะคะอย่างที่ได้เรียนเมื่อไตรมาสที่แล้วว่ามันเป็นช่วงของการปรับตัวรอโอนนะคะเมื่อเงินเข้ามาในควอเตอร์ที่2ก็คือควอเตอร์นี้เนี่ยหนี้ก็จะลดลงเองโดยปริยายนะคะแล้วก็กำไรมันจะเพิ่มขึ้นมาเองจากการที่มีรายได้เข้ามาแล้วโดยที่ค่าใช้จ่ายต่างๆส่วนใหญ่จะถูกจ่ายไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าควอเตอร์นี้ก็กลับมารูปแบบปกตินะคะส่วน earning per share นะคะก็อยู่ที่ 0.26 ในไตรมาสนี้นะคะแล้วก็ณปัจจุบันนะคะ book value per share ของบริษัทอยู่ที่2.75 นะคะและแน่นอนนะคะก็เป็นเรื่องปกติของบริษัทที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีกำไรนะคะเรามีแคชโฟลว์ที่เพียงพอเนี่ยบริษัทก็ทำการจ่ายเงินปันผล 40% ของกำไรสุทธินะคะแล้วก็ที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าตลาดเนี่ยเราก็จ่ายมาตลอดทุกครึ่งปีนะคะแต่คือต้องเรียนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะว่าเดียนก็คงไม่สามารถที่จะให้คำสัญญิงสัญญาได้ว่าทุกไตรมาสหรือทุก2ปีทุก2ไตรมาสหรือทุกครึ่งปีต้องจ่ายตลอดนะคะเพียงแต่ว่าเราคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีกำไรสะสมที่เพียงพอและมีแคชโฟลว์ที่เพียงพอเนี่ยเมื่อแล้วเป็นจังหวะที่บริษัทไม่ต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุนมากนักนะคะเราเองก็จ่ายเงินปันผลค่ะ อันต่อไปนะคะจะเป็นรายละเอียดของตัวรายได้ว่ามาจากไหนบ้างแล้วก็มีกำไรมีอะไรบ้างนะคะขอเชิญคุณอธิการเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะฮัลโหลค่ะสำหรับในรายละเอียดนะคะหน้านี้จะเป็นตัว financial highlight นะคะสรุปตัวbalance sheet กับ profit and loss นะคะอันนี้จุ๊บๆขอผ่านไปเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูในรายละเอียดด้านในเลยนะคะตัวนี้เป็น operational performance ของบริษัทนะคะสำหรับ return on sale ในไตรมาส2ปี54นี้นะคะเรามีรายได้รวมทั้งสิ้น813ล้านบาทนะคะ net profit margin นะคะอยู่ที่177ล้านบาทหรือคิดเป็น 21.7% นะคะซึ่งในรายได้รวมทั้งสิ้น813ล้านบาทนะคะจะเป็นรายได้จากกิจการซื้อมาขายไปนะคะ809ล้านนะคะจะมีเป็นแนวราบอยู่ที่ประมาณ201ล้านนะคะและส่วนที่เหลือจะเป็นคอนโดนะคะเปรียบเทียบยอดรายได้นะคะของไตรมาส2กับไตรมาส1ของปี54ที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่ายอดรายได้ยอดโอนนะคะเพิ่มขึ้น 145% Q on Q นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น 166% Y on Y นะคะถ้าเทียบกับไตรมาส2ของปี53นะคะสำหรับกราฟด้านขวามือนะคะจะเป็นยอดขายนะคะคือพรีเซลนะคะในไตรมาส 2/54 เนี่ยเรามียอดพรีเซลทั้งหมด442ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 16% นะคะ Q on Q เมื่อเปรียบเทียบกับควอเตอร์1ที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่มขึ้น 45% นะคะจากควอเตอร์2ของปี53นะคะ
ัวนี้เป็น total revenue นะคะจะเห็นว่าในไตรมาส2ปี54เนี่ยบริษัทจะมีรายได้หลักๆจาก3ส่วนนะคะจาก2ส่วนนะคะส่วนแรกคือกิจการซื้อมาขายไปส่วนที่2ก็คือธุรกิจเช่านะคะจะเห็นสัดส่วนว่า 99% มาจากธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะแล้วก็อีกประมาณ 1% นะคะเป็นธุรกิจเช่าสำหรับหน้านี้นะคะเป็นรายละเอียดของตัวบาลานซ์ชีทนะคะในไตรมาส2ปี54นะคะเรามีแลนด์แบงก์อยู่ทั้งสิ้น494ล้านนะคะแล้วก็อินเวนทอรี่อยู่ที่ 1,805 ล้านนะคะส่วนที่เหลือเป็นแคชและออเดอร์แอสเซทอื่นๆนะคะอยู่ที่823ล้านรวมทั้งสิ้นนะคะสินทรัพย์ของบริษัทอยู่ที่ 3,122 ล้านลดลงนิดหน่อยจากตอนควอเตอร์1ที่ผ่านมานะคะสำหรับกราฟด้านขวามือนะคะจะเป็นรายละเอียดหนี้สินแล้วก็ทุนนะคะทุนนะควอเตอร์2ปี54อยู่ที่ 1,859 ล้านนะคะหนี้สิน 1,263 ล้านนะคะหนี้สินจะลดลงประมาณ 13% ถ้าเปรียบเทียบกับควอเตอร์1ที่ผ่านมานะคะส่วนในด้านทุนจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 6% นะคะอันนี้เป็นตัวสรุป earning summary นะคะสำหรับในตัวของ gross profit นะคะใน quarter 2ปี54นี้นะคะมีกำไรขั้นต้นทั้งสิ้น349ล้านนะคะเพิ่มขึ้น 149% Q on Q นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น 166% นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับ quarter 2ของปีที่ผ่านมานะคะสัดส่วนของ gross profit margin ยังคงอยู่ที่ 42.9% นะคะสำหรับตัว Net Profit Margin นะคะ Quarter 2ปี54อยู่ที่177ล้านนะคะเพิ่มขึ้น 343% เมื่อเปรียบเทียบกับ Quarter 1ของปีเดียวกันนะคะและเพิ่มขึ้น 178% เมื่อเปรียบเทียบกับ Quarter 2ของปีที่ผ่านมานะคะตัวสัดส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 21.7% ค่ะสำหรับตัวค่าใช้จ่าย SG&A นะคะในควอเตอร์2ปี54นี้นะคะสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 16% นะคะซึ่งจะลดลงจากตอนควอเตอร์1ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ 25% นะคะส่วนสัดส่วนของ DE ratio นะคะสำหรับควอเตอร์2นี้อยู่ที่ 0.68% นะคะและratio ตัวสุดท้ายนะคะ current ratio สำหรับควอเตอร์2ปี54นี้อยู่ที่ 1.8% นะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากควอเตอร์1เล็กน้อยนะคะสำหรับหัวข้อที่2นะคะจะเป็นเรื่องของ Dividend and Stock Performance นะคะสรุปการจ่ายเงินปันผลนะคะสำหรับครั้งที่2นะคะของปี54ที่จะจ่ายในวันที่9กันยายนนี้นะคะตัวเม็ดเงินปันผลทั้งสิ้นนะคะเรายังมีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ 40% ของกำไรสุทธินะคะอยู่ที่เม็ดเงิน87ล้านบาทนะคะdividend per share อยู่ที่ 0.129 บาทต่อหุ้นนะคะแล้วก็ dividend yield นะคะอยู่ที่ 6.08% นะคะอันนี้เป็นตัว dividend yield ณวันที่เราประกาศตัวจ่ายเงินปันผลนะคะเมื่อวันที่10สิงหาคมนะคะส่วนหน้านี้อีกหน้านึงนะคะคือข้อมูลที่เก็บมาจากตัว set trade เมื่อวันที่15สิงหาคมคือเมื่อวานนี้นะคะตัว dividend yield ของบริษัทอสังหาต่างๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะจะเห็นว่าเสนาเนี่ยจ่าย dividend อยู่ที่ 7.82% นะคะเป็นอันดับ3นะคะอันดับ1คือ MK Print แล้วก็อันดับ3คือเป็นเสนาค่ะค่ะและสำหรับในหัวข้อต่อไปนะคะเป็นรายละเอียดของ ongoing project status นะคะสำหรับโปรเจกต์ on hand ของเสนาตอนนี้นะคะมูลค่ารวมทั้งหมดนะคะโปรเจกต์ทั้งหมด11โปรเจกต์ด้วยกันนะคะอยู่ที่ 6,000 ล้านบาทนะคะจะแบ่งเป็นแนวราบประมาณ 41% นะคะส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นคอนโดมิเนียมนะคะซึ่งตอนนี้คอนโดมิเนียมของเราเนี่ยจะแตกมาเป็น3แบรนด์นะคะแบรนด์แรกก็คือ The Niche นะคะจะมีมูลค่าโครงการรวมอยู่ที่ประมาณ 2,200 ล้านนะคะหรือ 37% แบรนด์ที่2คือ The Kid นะคะ841ล้านหรือว่า 14% แบรนด์ที่3ก็คือคอนโดน้องเล็กของเรานะคะ The Cash อยู่ที่504ล้านหรือ 8% นะคะส่วนที่2มูลค่าคงเหลือขายปัจจุบันนะคะแนวราบมีโครงการคงเหลือขายมูลค่า 1,073 ล้านนะคะคิดเป็นประมาณ 40% นะคะส่วนคอนโดมูลค่าคงเหลือขายทั้งหมด 1,590 ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นคอนโดในแบรนด์ The Nip 1,100 ล้านบาทนะคะแล้วก็คอนโดแบรนด์ The Kid อยู่ที่429ล้านแล้วก็คอนโดแบรนด์ The Cash อยู่ที่42ล้านบาทนะคะสำหรับกราฟขวามือสุดนะคะเป็นตัวแบ็คล็อกนะคะปัจจุบันเรามีแบ็คล็อกรวมทั้งสิ้น905ล้านบาทนะคะเป็นแบ็คล็อกจากแนวราบ190ล้านบาทนะคะ 21% นะคะส่วนที่เหลืออีก715ล้านบาทเป็นแบ็คล็อกจากคอนโดนะคะเป็นตัวเดนิสเยอะสุดนะคะแบ็คล็อกอยู่ที่ประมาณ